วัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงณัชชาค่ะคลิปนี้นะคะแอดจะมาบอกข่าวดีเกี่ยวกับคนที่เล่น The Sandbox นะก็คือตอนนี้สเต็กนะคะครบ 100% แล้วสำหรับใครที่มีอัลฟาพาร์ทและสามารถปลดล็อกเหรียญแซนได้แล้วนะคะคุณก็จะได้รับเพิ่มไปอีกและเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ารางวัล 100,000 บาทหรือ 1,000 แซนมันรับยังไงโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ The Sandbox แล้วนะคะใครที่มาฟังคลิปนี้วันนี้นะยังเข้าไปเล่นทันนะคะเพราะว่าตัวกิจกรรมเนี่ยจะหมดเขตวันที่31มีนาถ้าเข้ามานะคะหน้าแรกก็คือหน้าโฮมก็เนี่ยกิจกรรมนะคะจะหมดภายในวันพรุ่งนี้ใครที่เพิ่งมาเห็นและสนใจอยากได้รับรางวัลนะก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นเกมได้สายฟรีก็มีสิทธิ์ร่วมรุ้นรับรางวัลนะคะนี่ตรงกล่องสีแดงๆนะคะเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวBoost Reward หรือตัว Stake ของแซนนะคะในเกมเนี่ยครบ 100% แล้วทั้งหมดก็คือ85ล้านเหรียญ นั่นเองเรามาดูกันนะคะนี่ตรงนี้ก็คือบอกแล้วนะว่า Stake ครบแล้วเรามาดูตรงนี้กันนะคะในส่วนที่สายฟรีทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะต้องเข้ามาเล่นเกมนะและต้องเล่นให้ครบทุกแมปที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ที่เขาเปิดเลยนะคะตอนนี้นะคะของแอดเนี่ยก็เล่นครบจนตันเลเวล5แล้วและถ้าเหลืออีกน่าจะเหลืออีกแมปนึงมั้งเนี่ยแมปตรงนี้นะคะถ้าแมปตรงเนี้ยเปิดเมื่อไหร่นะแอดก็จะเข้ามาเล่นนะคะน่าจะเปิดไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะและนี่เหลือเวลาอีก1วันกับอีก8ชั่วโมงนะใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็ยังเล่นทันนะคะเพราะแต่ละด่านเนี่ยถ้าคุณเล่นแบบเต็มที่นะ1วันเนี่ยก็น่าจะเล่นได้หมดนะคะโอเคอย่างที่แอดบอกนะว่าจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล 100,000 บาทหรือ 1,000 แสนได้ยังไงอ่ะเรามาดูกันที่หน้ารีวอร์ดนะคะนี่ตารางรับรางวัลก็อยู่ด้านล่างนะที่เป็นกล่องสมบัตินะคะตอนนี้มันโดนล็อกอยู่เราจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเรามีอัลฟาพาสซีซั่น2นะคะอัลฟาพาสซีซั่น2จะได้จากการทวิตเตอร์และจากการนำตั๋วนะคะตรงนี้ทิกเก็ตที่เรามีไปสุ่มลุ้นรางวัลก็คือพรุ่งนี้นะคะจะได้สุ่มแล้วและแอดก็เล่นมาทั้งหมด5เลเวลใช่ป่ะแอดก็ได้ทั้งหมด500ทิกเก็ตนะคะเพราะว่ากิจกรรมที่เป็นแชร์ Twitter เนี่ยแอดไม่ได้เลยนะถือว่าไม่มีดวงหรือเปล่าไม่รู้นะคือแอดไม่ได้เลยไปรีทวิตก็ไม่ได้ตั๋วมานะคะก็เหลือรอแต่นํา500ทิกเก็ตตรงเนี้ยไปเปิดนะคะสุ่มเปิดเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะว่ามันเป็นการสุ่มแบบไหนนะคะและก็ขอให้ได้อัลฟาพาสซีซั่น2ทุกคนเลยนะคะถ้าเราได้อัลฟาพาสซีซั่น2มาแล้วเราจะสามารถนำมาปลดล็อกหีบสมบัติ500แสนได้และก็จะได้รับสมทบอีก500แสนเนื่องจากการสเต็กกิ้งนะคะมุมล่างตรงนี้นะครบ 100% แล้วนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครนะคะที่เล่นเกมครบทุกด่านที่เขาเปิดแล้วก็ตันเลเวล5แบบแอดนะคุณก็จะได้มีสิทธิ์รับเป็นเหมือนของสมนาคุณนะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะก็ต้องมารอลุ้นเอานะว่าของสมนาคุณของที่ระลึกที่เขาจะให้สำหรับคนที่เล่นเกมครบทุกด่านนะคะจะเป็นอะไรเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะสำหรับใครนะคะที่เล่นแล้วติดด่านไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาถามแอดได้นะถ้าเพื่อนๆแล้วน้องๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งได้ที่ Twitter นะคะแล้วก็ช่อง YouTube ช่องนี้เลยค่ะเพลงณัชชาสำหรับเพื่อนๆแล้วน้องๆนะคะที่ถามว่าเพจแอดไปไหนนะเพจแอดเนี่ยโดนบล็อกนะคะแอดได้ทำคลิปชี้แจงไว้แล้ววันนี้นะคะหลังจากคลิปนี้นะแอดก็จะทำการเปิดเพจใหม่แล้วนะคะและสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย